Safety Kids ตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลือดกำเดาไหลเพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วยพี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหมจำได้สิถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะนี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะค่ะแม่อ่ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก